โอเคแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะวันนี้จะมาสวัสดีครับต้องสวัสดีทุกคนก่อนนะครับผมวันนี้จะมาเล่นเกมให้ดูนะครับซึ่งก็เป็นเกมที่ยังเป็นเกมที่ล่าสุดของตอนนี้อยู่ของค่าย EA Game นะก็คือ Battlefield 1นั่นเองนะฮะก็คือเกมนี้จะเป็นสไตล์ของแฟรนไชส์ตัว Battlefield แต่ว่าจะเป็น Battlefield ที่ถูกย้อนกลับไปในสงครามโลกครั้งที่1นะครับผมเราจะเล่นเป็นของอเมริกานะครับเพื่อรบกับนาซีนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยครับก็สเปคที่จะใช้สตรีมนะครับก็จะเป็นสเปคที่ขายอยู่ด้วยนะครับของทาง iHub CPU นะครับก็จะเป็นเดี๋ยวผมจะทวนสเปคให้ดูทุกรอบเลยเนาะโอเคครับฝากเข้ามาดูก็ทักทายกันได้นะครับผมจะดูให้ดูสเปคก่อนเนาะก็เหมือนเดิมครับก็จะเป็น FX 6003นะครับแล้วก็ตัว CPU Core Speed เองเนี่ยก็จะเป็น 3.8 กิกอยู่ณตอนนี้นะครับผมแล้วก็จะมี6 Core 6 Thread นะครับแล้วก็เมนบอร์ดก็จะเป็นตัวเดิมนะครับ BIOS Star แต่ตอนนี้จะใช้ของ ASUS นะฮะประกัน3ปีเต็มเช่นกันนะครับของใหม่นะครับผม RAM ก็จะเป็น RAM 8 กิก DDR3 นะครับบัตร 1600 นะครับแล้วก็กราฟิกการ์ดก็เราจะยืนพื้นที่ 750 Ti นะครับแล้วก็เมมบนการ์ดก็จะเป็น2กิกพวกนี้สเปคพวกนี้ก็สามารถอัปเกรดได้หมดนะครับตามความต้องการของลูกค้าเนาะลูกค้าก็สามารถอยากจะอัปเกรดจาก FX 6003ก็อัพเป็น FX 8003ก็ได้ FX 8320ก็ได้นะครับเมมโมรีเนี่ย8กิกน้อยไปใช่ไหมเพิ่มเป็น16กิกได้นะครับแล้วก็กราฟิกการ์ดเนี่ย750 Ti มันแรงน้อยไปใช่ไหมเราก็เพิ่มเป็น950หรือ1050 Ti ได้นะครับผมแล้วก็ฮาร์ดดิสก์เนี่ยทางเราให้มา320 GB ถ้าน้อยไปก็เพิ่มเป็น500 GB หรือ1 TB ได้รายละเอียดทั้งหมดจะอยู่ที่บนไตเติลของเรื่องนะครับสามารถดูได้แล้วก็คลิกเข้าไปเพื่อสั่งซื้อสินค้ากันได้นะครับสักครู่นะครับคลิกเข้าไปเพื่อสั่งซื้อสินค้ากันได้นะครับแล้วก็หรือว่าส่งไลน์ส่งข้อความมาถามผมได้เลยนะครับผมก็จะตอบเองนะครับผมตอบให้เองเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มาผมอธิบายสเปคคร่าวๆไปหมดแล้วเนาะตอนนี้คนดูก็เป็นร้อยละก็เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังใหม่ละกันนะครับ FX 6003นะ6 Core 6 Thread สามารถอัพเป็น8 Core ได้นะครับเมมโมรี8 GB ก็จริงนะครับบัตร 1600สามารถอัพเป็น16 GB ได้นะครับกราฟิกการ์ดเนี่ย 750 Ti เนี่ยก็สามารถอัพเป็น950หรือว่า1050ได้นะครับผมโอเคมาเราก็จะไปดูในส่วนของการเข้าเกมกันนะครับตอนนี้เราจะเข้าเกมแล้วนะครับเราก็จะอยู่ในหมวดของเซตติ้งนะครับผมการเซตติ้งค่าวิดีโอเนี่ยก็จะเซตไว้ที่1600คูณ900อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวของในส่วนของพวกเอฟเฟคสกรีนต่างๆก็จะอยู่ที่เดี๋ยวผมกลับไปให้ดูนะครับวิดีโอปุ๊บเราก็จะมาพวกหน้าของในด้านของแอดวานซ์นะฮะเมาส์หายอะหน้าแอดวานซ์เนี่ยนะครับแป๊บนึงนะเมาส์หายโอเคก็ยังหายอยู่ดีแอดวานซ์เนี่ยเราจะปรับเป็นมีเดียมหมดนะครับผมมีเดียมหมดนะครับแล้วลองมาดูเฟรมเรทกันเฟรมเรทผมเมื่อกี้ผมลองเล่นดูก็คือจะอยู่ที่ประมาณสัก40บวกนะครับถ้าแมปไม่ใหญ่มากหรืออะไรก็แต่ถ้านี้มันสตรีมไปด้วยสตรีมสดไปด้วยเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณ40บวกถึง50นะครับนี่ครับปรับกลางหมดนะครับผมแล้วก็ในส่วนของปรับกลางหมดอันนี้เรามาเล่นลองเล่นเกมกันดูนะฮะโอเคครับผมโอเคมาถึงก็คือจะเป็นยุคแรกของตัวเกมเลยนะฮะก็คือจะเป็นตัวเปิดหัวเลยนะฮะอยู่ในสมรภูมิรบอะไรสักอย่างโอเคเฟรมเรทก็ทำได้ดีครับ70กว่าเดี๋ยวผมขอเบาเสียงโอลูกนิดนึงมันดังไปขอเบาเสียงนิดนึงนะครับดังที่ผายเลยไม่มีสมาธิคุยเลยนะฮะโอเคครับ
หลบก่อนตอนนี้มันเหมือนแบบเป็นไตเติ้ลเริ่มแรกให้เราเล่นอะเหมือนเดโมที่ออกมาเลยอะก็โอเคนะก็ไม่กระตุกนะครับถือว่าตอนนั้นเนี่ยออกมาไม่ได้ฟีวันออกมาเนี่ยก็ถือว่าก็ว้าวกันทั้งหมดเหมือนกันแต่ว่าก็จะมีบางฝ่ายที่ไม่ชอบเหมือนกันนะฮะบางฝ่ายที่ยังติดใจในสงครามยุคปัจจุบันอยู่เนี่ยเป็นเดฟิลวันอะไรเงี้ยไอ้ไอ้ส่วนคนอีกกับเป็นเดฟิลสี่อะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมชอบนะเพราะว่าภาพมันตอนนั้นสมัยนั้นอะเมื่อประมาณปีที่แล้วอะไรเงี้ยมันอลังการมากนะครับยิงแม่งก่อนเลยเดี๋ยวพวกเอฟเฟกต์ระเบิดอะไรพวกเนี้ยชัดเจนหมดนะฮะเร็วๆนี้ก็จะมีเป็นเดฟิลวีออกมาใช่ไหมเป็นเดฟิลห้าออกมาเรายังไม่รู้น่าจะเป็นสงครามโลกที่สองนะครับก็ต้องคอยดูต่อไปแต่ผมว่าแค่เป็นเดฟิลวันนี่เมื่อตอนนั้นก็ทำให้เราอ๋อแล้วฮะร้องโหภาพมันสวยจังวะอะไรเงี้ยเออแต่มันก็ตอนนั้นมันก็ดุจริงๆฮะยิงแม่งก่อนเลยเอาแล้วกระสุนไม่มีแล้วไงโอ้โหไฟปืนไฟกระสุนหมดเดี๋ยวโอ้แล้วมึงมีแต่พวกให้กูเดี๋ยวอันนี้รู้สึกว่าจะฉากนี้จะบังคับให้เราต้องตายนะครับสู้ไม่ได้ฮะมันบังคับอยู่แล้วนะเราต้องตายโอเคฉากเดียวต้องตายโอเคฮะเฟรมเดทแต่ว่าทำได้ดีนะครับเกิน40เกินอะไรเกิน45วิ่งกันอยู่45นะฮะ CPU ทำงาน 100% นะครับการ์ดจอก็ทำงานที่ 80% 85% ตลอดนะครับเฟรมเรทไม่มีแกว่งไม่มีดรอปอะไรรันกันอยู่ที่40 50ตลอดนะครับเดี๋ยวโมเดิร์นโมยิงแม่งก่อนโอเคฮะยิงก่อนที่ถือ MG42 อยู่ฮะปืนกลหนักอยู่ฮะสนใจสินค้าก็สามารถเลือกดูในเว็บได้นะฮะหรือว่าดูในโอ้โหแล้วก็เป็นสคริปต์อะตายอีกแล้วเป็นสคริปต์เลยว่าต้องตายอะไรอย่างเงี้ยสนใจสินค้าก็สามารถดูในเว็บได้เลยนะครับแล้วก็สั่งซื้อนี้มีแอปให้โหลดนะโหลดแอป I have CPU มาก็ได้นะครับจริงๆครับผมแล้วก็เครื่องก็รับประกันนะเมนบอร์ดประกันนาน3ปีนะครับที่เหลือ4เดือนนะครับแต่ว่าก็เทสทุกอย่างให้ปกติก่อนที่จะส่งแล้วนะครับผมขอรีโหลดแป๊บนึงโอ้โหนี่ปืนไฟเนี่ยมันตายยากด้วยตัวมีไฟตัวกีไฟเห็นมั้ยมันจะตายได้แม่งระเบิดอีกตายหาซะมึงโอ้มตายโอเคกลับมาสนามเพราะปกตินะฮะโอเคไปฮะเห็นไหมก็เป็นสเต็ปเดิมดักลาสวิลเลียมตายตอนเดิมเป๊ะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันต่อวันนี้เทสระบบให้ดูได้เฉยนะแต่ว่าประมาณสัก 2-3 วันเนี้ยเดี๋ยวแบบคงต้องเล่น PUBG ให้ดูแล้วล่ะแบบลูกค้าถามมาแบบเยอะมากนะแฟนเพจถามมาเยอะมากเมื่อไหร่จะเล่นพี่ปอเล่น PUBG ให้ดูแล้วพี่ปอเราศึกษาอยู่แล้วจริงๆพี่ปอเล่นไม่เป็นนะครับ PUBGก็โอเคครับเฟรมเรทก็เนี่ยครับ50 60นะครับสำหรับ 1600x900 ปรับมีเดียมนะครับผมก็ถือว่าโอเคสนับสนุนด้วย I have CPU นะฮะเนี่ย I have CPU นะครับผมกับเปาเองนะครับผมเองเปา I have CPU ครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับลองเล่นดูสนุกดีโอ้ยิงแม่งเลยยิงแม่งก่อนเลยเทสก่อนเลยไหนอ่ะไม่เห็นมีให้กูยิงเลยโอเคไหนอ่ะตอนนี้เราเป็นแบบเหมือนพลปืนอ่ะคือไม่ได้ขับเองอ่ะคือแบบไปไหนตามไหนก็คือต้องคอยยิงอย่างเดียวกูยิงมึงก่อนโหรีโหลดอย่างช้าเลยกูยิงมึงก่อนนะฮะ back to Berlin เหรอไปเลยฮะก็คือสมัยก่อนสงครามโลกที่หนึ่งไอ้ทางเอรถถังก็จะมีเอานี่สตูนี่หว่าเดี๋ยวรอกูรีโหลดก่อนยิงใส่แม่งระเบิดแล้วเรียบร้อยฮะยิงก่อนเลยมันก็มีความคลาสสิกไปแบบหนึ่งนะ Battlefield 1อ่ะคืออาวุธคือมันไม่ได้แบบนำสมัยมากอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยเรายังได้เห็นปืนพวกสมัยก่อนที่แบบยังแบบยิงยากอยู่การเล็งการอะไรยังยากอยู่แต่ว่ามันก็มีแบบ
มีเสน่ห์ของมันนะในสงครามโลกที่หนึ่งซึ่งหาเล่นได้ยากนะน่าจะเป็นเกมแรกที่ทำส่วนมากเขาจะชอบทำ World War 2ใช่ไหมแต่นี่ทำ World War 1กันซะเดี๋ยวนะฮะโอเคโดนไม้ไม่โดนถ้าไม่โดนรถถังเดี๋ยวเล็งใหม่ยิงดาบมันลองรีโหลดแป๊บนึงเอ้าตายหาหมดแล้วโดนอะไรวะไปนะฮะก็โอเคก็ถือว่าโอเคสำหรับเกมสำหรับเครื่องที่ไม่ถึงหมื่นนะครับ 9,590 เท่านั้นนะครับ FX6003 นะครับเรายังอัปเกรดได้อีกนะเฟรมเรทที่ทำได้หรือผลลัพธ์ที่ทำได้เนี่ยก็ถือว่าผมพูดยังไงดีล่ะผมว่าคุ้มอ่ะสำหรับผมนะสำหรับผมคิดว่ามันคุ้มมากนะครับรอตายตามศูนย์นะฮะให้ภาพมันเล่าเรื่องไปนะฮะตัดไปคัตซีนก่อนนะครับถือกลับมาถือปืนกันแล้วครับโอ้ให้กูยิงอย่างเดียวเลยเดี๋ยวผมปรับเกมเป็นแบบอีซี่นะเพื่อที่จะได้แบบดูว่าภาพมันโอเคมันลื่นไหลมันโอเคได้อยู่นะฮะในแบบใหญ่ๆก็จะมีหลุดบ้างแกว่งบ้างแต่โดยรวมก็ถือโอเคครับยังสามารถ 90% เนี่ยก็ยังรันที่30หรือ40เฟรมเรทได้อยู่นะถือโอเคเลยฮะเกลียดไอ้ตัวนี้มากเลยอ่ะโอ้มันยิงแบบไอ้ตัวปืนที่ยิงตายอย่างยากอ่ะกระสุนก็หมดไวๆเดี๋ยวหนีก่อนเดี๋ยวนี้ก่อนมาระเบิดใส่แม่งตายซะมึงตามสูตรตายเร็วเหมือนเดิมนะฮะบังคับเราตายฮะเหมือนให้เราเล่นทุกเป็นทุกอย่างเลยอ่ะมาใหม่ให้กูเป็นอะไรอีกอ่ะคือตอนนี้แมปมันใหญ่มากนึกออกมั้ยอันนี้แมปมันใหญ่มากเฟรมก็เลยอาจจะดรอปบ้างโอ้ยตัวไฟอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวโอ้ยว่ามึงจะยิงได้ทีละแต่ละนัดเออตายอันนี้ไม่ได้ตายผมตายผมไม่ได้โง่เองนะมันตายตามสคริปต์ของมันนะเนี่ยเดี๋ยวแต่แม่งมันจริงเมื่อก่อนนะไม่โดนหัวขาดซะมึงหัวหลุดนะมึงโอเคมีอากาศยานมาช่วยนะโอเคเป็นไงก็ถือว่าโอเคเลยนะสำหรับเครื่องเท่านี้นะครับเครื่องแค่ 9,500 ไม่ถึงหมื่นนะฮะกับประสิทธิภาพในการเล่นเกมนะครับ Battlefield 1ขนาดนี้นะครับคือผมมองว่าถ้า Battlefield 1เล่นได้ Warzone Warzone หรือเกมต่างๆนานาเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อยู่แล้วว่ามันเล่นได้หรือไม่ได้ผมว่า Battlefield 1เล่นได้ PUBG ก็ต้องเล่นได้แล้วก็เกมชั้นนำต่างๆอย่าง Far Cry หรือ Far Cry 5เนี่ยก็ต้องเล่นได้เช่นกันนะครับเกมออนไลน์ Garena ต่างๆไม่ต้องพูดถึงครับ FIFA ออนไลน์ Hong Hon LOL PB หรืออะไรก็ตามเนี่ย Black Desert อะไรพวกเนี้ยเล่นได้หมดนะครับแต่ขึ้นอยู่กับปรับค่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จริงเนี่ยผมมองว่ามันเล่นได้หมดคือเราต้องมองภาพใหญ่ว่าขนาดเกมหนักๆอย่าง Battlefield 1เนี่ยมันยังสามารถเล่นได้เลยระดับภาษาอะไรกับเกมที่กินสเปคน้อยกว่านะครับผมเดี๋ยวจะเล่นต่อนะครับผมBattlefield 1นะครับตอนนี้ครับเกม Battlefield 1โอเคก็ถือว่าเป็นฉากที่เปิดเอาไว้เปิดหัวมันได้ฟิลเนาะว่ามันเล่นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคใช้ได้ครับมันในระดับหนึ่งนะฮะประมาณนี้นะครับผมงั้นเดี๋ยวจบภารกิจแรกนะครับงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวจะทำอยากจะเล่นพวกไอ้พวกPUBG พวกอะไรให้ดูก็แล้วกันว่ามันเป็นยังไงเนาะ PUBG หรือว่าอะไรก็ตามนะครับ Far Cry 5เนี่ยแบบพวกนี้ผมว่า Far Cry 5น่าจะโอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับมาดูสเปคอีกรอบนึงนะครับสเปคที่ใช้สตรีมนะครับผม
สเปคที่ใช้สตริงมันจะมีตัวนี้นะฮะกลับมาทวนกันรอบสุดท้ายนะครับ AVX 6003นะครับ6คอนะครับ 3.8 กิกนะครับแรม8นะครับเพิ่มได้กราฟิกการ์ดเพิ่มได้นะอัปเกรดได้เริ่มไปจาก 50Ti เนาะถ้าเอาสเปคนี้เลยเครื่องนี้เลยเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปครับ 9,590 บาทเท่านั้นนะฮะ9,590รวมส่งนะครับถ้าเก็บเงินปลายทางก็9,690นะครับแจ้งชื่อที่อยู่ในอินบ็อกซ์หรือว่าทักสั่งเข้ามาทางเว็บไซต์ได้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องจริงๆนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับตัวเครื่องที่ใช้ประกอบจริงๆนะครับแป๊บหนึ่งนะผมเอาให้ดูมันกรอบมันเต็มนี่ตัวเครื่องที่ใช้ประกอบจริงๆนะครับนี่ก็จะเป็นตัวนี้เลยนี่ตัวเครื่องที่ใช้เล่นจริงๆเห็นไหมฮะตัวเครื่องที่ใช้เล่นจริงๆก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับ AVX 6003อยู่ในนี้ตรงนี้ก็จะเป็นดีฟคูลพัดลมคู่นะครับดีฟคูลพัดลมคู่แรม8กิกเสียบแถวนึงตรงนี้การ์ดจอ750Ti นะครับฮาร์ดดิสก์ก็จะแอบอยู่ตรงนี้320กิกนะครับผมโอเคเนาะก็เป็นว่าเป็นเครื่องที่ถูกใช้ในการเล่นจริงๆนะครับผมกลับไปอยู่ที่เดิมก่อนโอเคครับก็พอหอมปากหอมคอเนาะมีอะไรกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมไปไล่ตอบคำถามลูกค้าต่อในแชทนะครับแล้วก็ถ้ามีคำถามเพิ่มเติมเนี่ยก็ทักทายอะไรเข้ามาได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวว่างๆเราจะไลฟ์สดคุยกันตอบปัญหากันแต่ว่าวันนี้เรามาไลฟ์ในการเล่นเกมกันนะครับผมเองก็จะพยายามพัฒนาต่อไปนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมอยู่นะครับผมยังไงเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ฟาคาย5นะครับฟาคาย5เดี๋ยวจะเล่นให้ดูครับว่าเครื่องนี้เนี่ยมันเล่นไหวไหมนะครับผมโอเคแล้วเจอกันนะครับขอบคุณครับ